สวัสดีโจครับก็มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับที่อำเภอบางสะพานนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอันนี้เป็นวัดทางสายนะครับเป็นภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกกันมานานๆแล้วนะครับชื่อว่าวัดทางสายนะครับแต่อีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าวัดพระมหาธาตุเจดีย์พระบีประกาศนะครับก็เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่นะครับก็คือสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็พระบรมราชินีนาถนะครับองค์ปัจจุบันนะครับก็สร้างโดยพ่อค้าประชาชนแล้วก็การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็ชาวจังหวัดประจวบทุกท่านนะครับร่วมยินดีสร้างครับแล้วก็ตรงนี้จะมีความงดงามมากนะครับนี่ครับมองดูนะด้านนี้นะก็จะหันหน้าไปทางทะเลนะครับด้านโน้นนะครับจะเป็นทะเลนะครับด้านโน้นนะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นพวกชาวไทยนะครับที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ละแวกใกล้เคียงนี้นะก็จะมาเยี่ยมชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับอากาศก็ดีนะครับไม่ร้อนนะครับแต่ช่วงเช้าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับนี่ครับก็อันนี้จะเป็นส่วนของประชาสัมพันธ์ของทางวัดนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะมีเจ้าหน้าที่มานะครับแล้วก็จะมาตรวจความเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะมาคอยเช็คว่าคนที่ว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยเข้ามาในสถานที่อย่างนี้นะครับก็ต้องมาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนกระโปรงตรงด้านนี้นะครับเป็นประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สำนักงานด้วยนะครับก็จะมีป้ายบอกนะว่านี่ครับให้เคารพสถานต่อสถานที่นะครับตรงนี้นะจะบอกไว้นะครับห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้ามานะครับแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะครับห้ามปีนหรือนั่งกำแพงแก้วนะครับห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับแล้วก็ไม่แสดงกิริยาใดๆอันไม่สมควรนะครับถ้าเกิดมีเด็กก็คือให้ระวังกำแพงเพื่อนนะฮะต้องให้คอยระวังนะครับไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นนะครับแล้วก็กรุณาอย่าถ่ายภาพด้านในด้านในด้านในวัดทางนู้นนะครับพระบรมเจดีย์พระดีประกาศนะครับอันนี้จะเป็นป้ายภาษาอังกฤษบอกด้วยนะครับข้างหลังนี่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับแต่เป็นชาวพม่านะครับพูดจาเสียงดังมากนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้อ่านป้ายอะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้านข้างก่อนนะครับด้านนี้ก็จะสังเกตเห็นก็จะมีพญานาคเหมือนกันครับแต่เป็นพญานาค3หัวนะตรงนี้ครับก่อนทางขึ้นนะครับก่อนทางขึ้นชั้นที่2ขึ้นไปเป็นตัวอาคารนี่ครับจะเห็นพญานาคนะครับเป็นสะพานพญานาคอีกชั้นนึงนะครับซึ่งตรงด้านนู้นก็จะมีอีกชั้นนึงนะฮะตัวทอดยางไปทางนู้นครับบันไดก็ประมาณสัก12ขั้นครับ12ขั้นนะตัวนี้เป็นพญานาคนี่ครับ5หัวเอ้ย3หัวครับ3หัวทำจากหินอ่อนเช่นกันครับแต่เป็นตัวเล็กกว่าด้านสะพานด้านล่างนู้นนะครับนี่ครับสวยงามมากนะฮะอันนี้ถ่ายโดยเลนส์ Fish Eye นะครับจะสามารถมองเห็นภาพได้180องศานะครับซึ่งเลนธรรมดาอาจจะมองไม่เห็นได้แบบนี้นะครับถ่ายโดยกล้อง iPhone นะครับ 4S ครับบันทึกภาพโดย Sony Gel นะครับอันนี้วัดทางสายนะครับแนะนำให้มาท่องเที่ยวกันนะครับมาเยี่ยมชมครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับแล้วก็ได้มาสักการะบูชานะครับทำให้ท่านมาท่องเที่ยวด้วยความอิ่มเอิบใจนะครับในการมาท่องเที่ยวนะครับก็ได้มาสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้านล่างนู้นนะครับแล้วก็ด้านในนี้ก็จะมาสักการะได้เช่นกันครับมามีพระพุทธรูปครับอยู่ด้านในประดิษฐานอยู่นะครับแล้วก็มาชมวิวบนเขาวิวทะเลนะครับของหาดบ้านกรูดนะฮะก็แนะนำท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับสำหรับมาท่องเที่ยวภาคใต้นะครับหรือว่าประจวบหรือว่าชุมพรนะฮะก็ไปเวียนมาได้นะครับครับผมช่วงนี้ก็คลิปช่วงนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับช่วงนี้โชว์ครับ